ว่าแบบมาบ่ได้คิดว่าสิชนะเพราะว่าหุ้นใหญ่แล้วเป็นทีมที่เป็นทีมที่ไม่เคยประมาทใครเลยอันดับ1แม้นเป็นทีมที่ไม่เคยประมาทใครเลยแล้วกันที่ลูกเล่นในแต่ละทีมน่ะไม่ต่างกันออกไปไม่เหมือนกันแต่ละเล่นแต่ละทีมไม่เหมือนกันแล้วเขาวางแผนดีเราไม่ได้คิดว่าแต่วันนี้โพที่โคโวอ่ะหุ้นใหญ่น่ะ 90% แล้วไอ้ IBK น่ะ 10% ที่จะมีโอกาสที่แพ้แม้เขาก็คิดแค่นั้นเขาเล่นไม่คิดแค่นั้นเพราะเขาเล่นแต่เล่นมาแต่ว่าเขารู้อยู่ว่ามันจะเป็นระดับไหนก็คือว่าถ้าเล่นแบบนี้น่ะชนะแต่ว่าผมได้คิดว่าเจ้าของชนะ2เซตก่อนไหนที่ก็แพ้เพราะว่าคุณน่ะจะคิดว่าแพ้แน่นอนเพราะว่าคุณใดน่ะเป็นทีมที่ดีมีตัวตีที่เก่งและทีมเขาดีถ้าเขาไม่ดีจริงเขาไม่อยู่อันดับ1ตารางเนาะเพราะว่าเขาเพิ่งชนะไอ้ขึ้นปลุกมาน่ะ 3-1 แล้วเราก็งงว่าสงสัยวันนี้เขาน่าจะพลาดเองครับแม้เขาน่าจะพลาดน่าจะเป็นเซตเตอร์เขามีสบายก็เขายังง่วงอยู่ว่าพ่อเนี่ยครั้งที่แล้วเซตเตอร์เขาจะไม่ได้ลงเขาไม่เห็นเพราะเขาไม่สบายแต่ว่าพอไม่สบายปุ๊บมันก็จะแบบผลกระทบตัวทีมไปเลยแต่นี่ผมเกือบตายคือกันครับแต่ก็ขอให้สู้ๆนะครับชนะในแมตช์ให้ค่อยๆไปเนาะค่อยๆไปให้สมกับที่ว่าขอให้